คนขยันสวัสดีค่ะกลับมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจออนซ่อนอุดรค่ะสมาคมกันพิมพ์ไทยจัดอบรมพัฒนาผู้ประกอบการตามแนวทางพระราชดำรินายชัยพลทิติศักดิ์ร่องผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการตามแนวพระราชดำริโดยเป็นโครงการที่รับการจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงอุตสาหกรรมผ่านทางสำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมกับศูนย์บริการทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ยกระดับสินค้าของผู้ประกอบการไทยให้เทียบเทียมกับหน้านาชาติเพื่อรองรับการเปิดเซรีอาเซียนโดยที่ผ่านมาได้จัดอบรมไปแล้วในหลายจังหวัดเช่นจังหวัดพะเยาแพร่สุราษฎร์ธานีและอุดรธานีซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีโดยมีวิทยากรผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ยาวนานในอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์มาบรรยายให้ความรู้โดยโครงการนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่8ถึง9กรกฎาคม2556โดยมีผู้ประกอบการสินค้าโอท็อปจังหวัดอุดรธานีเข้าร่วมงานเป็นจำนวนหลายเรากลับมาติดตามการรายงานข่าวทั้งเว็บเพจออนซ่อนอุดรกันได้ใหม่ฮอดอุดรเบิ่งออนซ่อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะชาวอุดรเป็นคนขยัน